ดีจ้าสวัสดีคนที่เข้ามาดูในคลิป2นะไม่ได้ดูคลิปแรกก็กินข้าวต่อเลยเนาะสามารถแบบปั๊มได้ฟรีนะเดฮะมาข้างล่างทำไมไม่ต้องทำเป็นหลายๆคลิปล่ะไม่หลุดไม่หลุดยากถ้ากินไงก็จะทำคลิปเดียวอยู่แต่คลิปนี้ไม่แชมป์ก็อิ่มแล้วผักก็เอามาจำไม่กินเหรอจำไม่ชอบไข่ดีนะไข่อะมันทำอย่างนั้นมันทำอย่างนั้นไข่อะกินวันละ2ฟองจะกินแบบไหนก็ได้ทอดหรือเกี๊ยวเนี่ยเหมือนกันเนาะทอดกับเกี๊ยวเหมือนกันต้มแล้วก็ทำไข่ดาวหรือทอดหรือก็นึ่งก็ได้2ฟองมันจะช่วยเกี่ยวกับไข่ข้อไข่หายหายพริบตาเลยผูกมาแล้วเหรอเราจะอ่านแค่แบบเอสยูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันมีทีอะไรอย่างงี้แล้วก็มามองตัวสุดท้ายเลยยูเอ็มอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันเป็นเรื่องปกติของคนอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสปีดรีดิ้งอ่ะลูกเข้าใจป่ะแล้วบางครั้งมันแบบซุปพรีเมียมกับซุปอะไรเนี่ยคือแบบมันต่างแค่ PIE กับ ER เงี้ยจะขาวปลาจ่อมกินกับผักอะไรก็อร่อยกินกับผักไทยผักฝรั่งฝรั่งก็อร่อยก็ไข่เราจะต้องใช้ไข่กินยังไงก็อร่อยขอให้เข้าปากนี่คืออะไรต้องกินโอ๊ต
ถ้ากินก็สมใส่นั่นใส่ไข่อร่อยนี่นึงอืมไข่ไข่ก็เวลาต้มก็น้ำปากอันนี้ต้มแล้วก็อันนี้มันเนาะไอ้ทำให้มันแตกๆแล้วก็เอาน้ำปลาหยกพี่ไม่ก็น้ำปลาจบยอดเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผักกินไม่หมดเออไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ได้กินเอมื้อนี้เดี๋ยวเก็บไว้กินมื้อต่อไปอ๋อต้องอันนี้ด้วยโอเคทำยังไงนะใช้โซนเวลามีก็เอามาล้างแล้วก็ใส่จานเกลี่ยหลายอย่างอืมถ้าจะกินจริงก็มันก็ขนาดนี้เยอะขนาดนี้กินไม่หมดหนึ่งเนาะอืมตัวยาวตัวฝักยาวเขายาวเนี่ยอ๋อคือมันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าก็คือแค่ความสวยงามเฉยๆนะแล้วก็เอาไปทำกระจายไปแล้วก็ถั่วแบนๆเดี๋ยวซื้อถั่วแบนๆมากินแบบว่าเราไม่ได้ปลูกเนาะอะไรลูกเราไม่ได้ปลูกเราก็มันหน้าหนาวแล้วเนาะเราไม่ได้ปลูกเราก็ซื้อกินไปก่อนช่วงที่เราปลูกเราก็มีเก็บกินสุดๆมันเดินขึ้นบล็อกได้เลยเหรอเฮ้ยจริงดิผมไม่ได้เปิดออโต้ใส่กระปุกไว้เหลือไก่ที่นึงเราไม่ต้องกระโดดแล้วอ่ะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยใส่กระปุกมันเดินขึ้นได้เลยโอ้โหยอดแหลมแมวชุดเกาะนายที่แบบนี้จริงๆต้องใส่ตู้เย็นแล้วก็พวกผักเราก็เก็บใส่กระปุกแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นพอเราจะออกมากินอีกทีมันก็ยังสุดมันสุดกรอบเหมือนเดิมนะโอ้ยอิ่มแล้วแต่ก็ไปอันเอาแบบซื้อให้หน่อยป่ะไม่ให้มันจะให้แปะพูดได้ไหมพูดได้ไหมในนี้คลิปนี้ก็คลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาดูยังดูคลิปนี้เป็นคลิปที่สองก็ไปหาดูคลิปแรกก่อนนะแล้วก็คลิปอื่นๆก็ขอให้กับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจดูหน้ากับลูกชายตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะไม่ถึง